โอ้โหวันนี้นาเล็กพามาชมดอกไม้ในสวนของเรานะที่บริเวณแฟลต6นะก็เป็นดอกไม้จากต้นไม้ใหญ่ฮะอันนี้เป็นต้นตะแบกครับเนี่ยดูสีของเขาเนี่ยสวยงามมากๆออกโทนชมพูนะบางต้นก็จะออกโทนสีม่วงนู่นฮะไกลๆก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับถือว่าสวยงามนะส่วนต้นนี้ออกชมพูจางๆนะงั้นตะแบกเนี่ยหลายคนเข้าใจว่าดอกตะแบกต้องเป็นสีม่วงนะตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่ามันมีหลากหลายสีมีทั้งสีม่วงสีชมพูนะชมพูอ่อนชมพูเข้มนะม่วงเข้มม่วงอ่อนนะแล้วแต่จะมองกันนี่ฮะอันนี้เหมือนกับชมพูเข้มหรือว่าสีม่วงอ่อนประมาณนั้นเนี่ยมองต้นที่อยู่ไกลๆอีกต้นหนึ่งก็สีเหมือนจะออกชมพูนะเนี่ยต้นตะแบกถือว่าเป็นไม้ที่ปลูกมาปลูกแบบให้ร่มเงาสวยงามแล้วก็ให้ดอกสวยงามด้วยนิยมปลูกกันตามสถานที่ราชการต่างๆสำหรับเช้านี้ตาเล็กก็พามาชมดอกตะแบกท่ามกลางสายฝนกันก็ถือว่าสวยงามมากๆเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ